قال يا قوم إني لكم نذير مبين يا قوم إني لكم نذير مبين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهพี่น้องที่ชมรายการพี่น้องที่ฟังรายการวิทยุเสียงอิสลามพี่น้องที่ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนด้วยความเมตตานะอัลลอฮ์เนี่ยเมตตามนุษย์ให้อายุเรามาถึงวันนี้เนี่ยรู้ไหมอัลลอฮ์เนี่ยวางกฎเกณฑ์ไว้ยังไงกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์วางไว้ที่ให้อายุเรายืนยาววันนี้นะกุรอานอธิบายบอกว่าวะมาคอลักตุลญินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนฉันนี้ไม่ได้สร้างญินและมนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากที่จะให้มนุษย์นี่นะครับและญินเนี่ยทั้งสองรายการนี้ที่อยู่บนโลกดุนยาใบนี้เนี่ยแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์นะครับแสดงตัวเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ประเสริฐผมเคยแนะนำประท่านพี่น้องว่าใน1เดือนมีทั้งหมดเท่าไหร่ท่านพี่น้อง30วันแล้วก็แบ่งเป็นนาทีอัลเลาะห์พี่น้องครับก็แบ่งให้ท่านพี่น้องฟังไปแล้วพี่น้องแบ่งเป็นวินาทีดีกว่าง่ายดี 2,592,000 วินาทีใช่ไหมฉะนั้นในเดือนรอมฎอนนี่พี่น้องครับทุกวินาทีในเดือนรอมฎอนมีค่าหมดเลยพี่น้องไม่เหมือนกับเดือนอื่นๆพี่น้องเดือนรอมฎอนเป็นเดือนเดียวที่อัลลอฮ์ได้ให้บารอกัตทำไมจึงให้บารอกัตบารอกัตจากอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ประทานลงมาพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่เล่าผ่านนบีนบีไม่สอนเราเนี่ยไม่รู้นะพี่น้องนะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนนั้นก็มีทั้งหมด720ชั่วโมงเป็นนาทีเนี่ย 43,200 นะวินาทีเป็นวินาที 2,592,000 วินาทีเป็นวินาทีที่ค้นพบได้ในเดือนรอมฎอนเท่านั้นท่านพี่น้องต้องอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องกล่าวขอบคุณอัลลอฮ์เยอะๆครับพี่น้องทั้งหลายนะครับเมื่อวานนี้ผมคุยกับท่านพี่น้องบอกว่าในเดือนรอมฎอนเนี่ยให้ทำความดีอย่างนี้พี่น้องครับให้ถือศีลอดแล้วก็ให้ลุกขึ้นนมาดฟัรดูเนี่ยอย่าขาดแล้วก็นมาดตะรอวีก็อย่าขาดนมาดตะรอวีมันจะบาอย่างนี้พี่น้องยืนนมาดตามอิหม่ามตั้งแต่รอกอะอ์ฎแรกถึงรอกอะอ์ฎสุดท้ายถ้าท่านพี่น้องนมาดแปดรอกอะอ์ฎตามอิหม่ามนมาดแปดก็นมาดแปดถ้าอิหม่ามก็นมาด20ก็อ้าวก็ว่ากันไปพี่น้องก็นมาด20ตามอิหม่ามแล้วก็ตามนมาดวิเตชอีก3รอกอะอ์ฎผลบุญของคนที่นมาดตามอิหม่ามตั้งแต่รอกอะอ์ฎแรกถึงรอกอะอ์ฎสุดท้ายแล้วก็วิเตชอีก3รอกอะอ์ฎผลบุญเท่ากับยืนนมาดตลอดทั้งคืนใครแนะนำนบีแนะนำเมื่อเราเข้าใจแบบนี้เราก็ต้องระวังครับเมื่อเข้าไปนมาดที่มัสยิดตามอิหม่ามแล้วเนี่ยห้ามแวบต้องคำว่าแวบอธิบายยังไงไปนะห้างออกบางคนออกมาฉี่แล้วหายหน้าเลยก่อนลูกหลานเราและพี่น้องช่วยกันเตือนช่วยกันอบรมต้องอธิบายลูกเอ้ยไปนมาดกับอิหม่ามนะอย่าเพิ่งออกจากนมาดนะพี่น้องบางคนเนี่ยนั่งรอให้อิหม่ามใกล้ๆจะรุกัวเนี่ยรอพี่น้องนั่งกันอิหม่ามก็อ่านไปคนยืนก็มีส่วนใหญ่ก็จะยืนละมีบางคนก็แอบนั่งพี่น้องทำท่าจะหลับทำเป็นแย่พอใกล้ๆจะรุกัวอีก2อายะจะรุกัวเพิ่งจะลุกขึ้นยืนนมาดพี่น้องก็อย่าทำแบบนั้นเยอะพี่น้องครับทีนี้ผลบุญถ้ากว่ายืนนมาดตลอดทั้งคืนเอาหรือไม่เอาพี่น้องนบีสอนอย่างนี้ใครที่ไปนมาดอิชารวมกับอิหม่ามผลบุญเท่ากับยืนนมาดครึ่งคืน
ถ้าไปฆ่าใครไปยืนนมาดไปทำนมาดสุโบที่มัสยิดอีกในเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนรอมฎอนผลบุญเท่ากับยืนนมาดตลอดทั้งคืนเราได้แล้วในพี่น้องนะผลบุญตรงนั้นแล้วก็ไปนมาดตามอิหม่ามตะรอวะห์อีกพี่น้องผลบุญเท่ากับยืนนมาดตลอดมันสองรายการนะพี่น้องและผลบุญขนาดไหนพี่น้องครับฉะนั้นความดีที่ทำในเดือนรอมฎอนจึงมีความมีรางวัลตอบแทนมากกว่าเดือนอื่นๆถึง60เท่านะพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องครับยิ่งใหญ่นะครับพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนอย่างนี้นะครับคนที่โชคดีที่สุดเนี่ยคนที่โชคดีที่สุดคนแบบไหนจะมั่นใจคือคนที่เมื่อเวลาเขาได้รับเนี่ยหมัดของอัลลอฮ์มาจะเป็นเนี่ยหมัดเล็กเนี่ยหมัดใหญ่ก็ตามพี่น้องได้มาแล้วนี่นะต้องชูกรต่ออัลลอฮ์นั่นเขาเรียกว่าคนนี้เป็นคนที่เข้าใจศาสนาเป็นคนที่สะอาดอะบางคนที่โชคดีในโลกดุนยาในอาคิเราะห์ด้วยพี่น้องครับสะอาดอะผิดดุนยา1เวลาท่านพี่น้องหรือตัวผมเองได้รับเนี่ยหมัด1เนี่ยหมัดใดที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยหมัดแปลว่าความโปรดปรานที่อัลลอฮ์ให้นะครับพี่น้องทั้งหลายเราขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องครับขอบคุณอัลลอฮ์การขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยมีอยู่หลายทางหนึ่งด้วยหัวใจใจนึกถึงอัลลอฮ์นะครับข้อ2ลิ้นกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ซุบฮานัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละห์ละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรซุบฮานัลมะลิกิลกุดดูสلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير พี่น้องนี่เป็นดุอาสำหรับเอาไว้ขอบคุณอัลลอฮ์นึกถึงอัลลอฮ์สรรเสริญพูดชมอัลลอฮ์ยกย่องสดุดีถึงอัลลอฮ์ข้อที่2อิซาอัศบะฮูเมื่อเขาพบกับความเดือดร้อนทำไงครับซอบารอให้อดทนแต่ที่ตรงกันข้ามกับคนที่ทนไม่ไหวถูกทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วก็โวยโวยพี่น้องครับเยอะแยะไปหมดเลยอัลลอฮ์พี่น้องครับบางคนถูกไฟไหม้บ้านหมดทั้งหลังเนี่ยนะครับมีพวกเราที่รู้จักกันนะครับถูกไฟไหม้บ้านมาแล้วพี่น้องเขาโวยเปล่าไม่โวยครับพี่น้องที่โรงเรียนศาสนมาถามที่รับผิดชอบอยู่หอพักนักเรียนไหม้หมดทั้งหลังพี่น้องโวยไหมโวยกับใครแหละพี่น้องแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จ๋าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนต้องว่าแบบนี้นี่ภาษาแรกที่ออกมาจากริมตัจจาริมฝีปากอัลฮัมดุลิลลาห์ก่อนขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทดสอบฉันรับได้แล้วก็อินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนเราเป็นของอัลลอฮ์และทุกสิ่งทุกอย่างต้องกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮุมมะจุรนีฟีมุซีบะตีวะคลิฟลีคอยรอมมินาดุอาบทนี้ต้องออกจากปากเราพี่น้องว่าหลายๆครั้งเป็นร้อยก็ได้เป็นพันก็ได้ขณะที่ไฟมันกำลังโหมไหม้หอพักอยู่ผมอ่านดุอาบทนี้พี่น้องผมต้องอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดพอนักเรียนเนี่ยไปทัวร์กันไปทัวร์ต่างจังหวัดเสื้อผ้านักเรียนหนังสือไหม้หมดเลยเราก็เสียดายพี่น้องครับเราต้องนึกนี่อัลลอฮ์ทดสอบครับอัลลอฮุมมะยุรนีฟีมุซีบะติโออัลลอฮ์โปรดให้รางวัลในความเดือดร้อนที่ฉันกำลังประสบอยู่วะคลิฟลีคอยรอมมินฮะแล้วก็โปรดตอบแทนของที่ดีกว่าให้กับเราด้วยเถิดพอไฟไหม้เสร็จแล้วเนี่ยของเล่าเรื่องเก่าพี่น้องครับแล้วก็ประชุมกันจัดงานอัลลอฮ์มีคนตอบรับเยอะพี่น้องเอาจัดงานแค่3ชั่วโมง4ชั่วโมงได้เงินบริจาคจากประชาชน3ล้านบาทเป็นครั้งแรกในชีวิตครับพี่น้องก็สร้างหอพักนักเรียนชายให้อยู่ประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับรัฐมนตรีกระทรวงเอาก็กับผมเนี่ยเป็นรู้จักกันพี่น้องผมก็โทรศัพท์คุยกันเขาก็ส่งเงินมาให้600,000 บาทไปน้องผ่านสถานทูต
สถานทูตให้เลขาเนี่ยขับรถมาผมที่โรงเรียนสนุวัฒน์บอกเนี่ยสถานทูตบริจาคเงินให้600,000 บาทมาโดยเราไม่ได้คิดครับพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเมื่อถูกทดสอบจากอัลลอฮ์แล้วให้อดทนอย่าโวยวายให้นึกถึงอัลลอฮ์แล้วก็อ่านดุอาสม่ำเสมออัลลอฮ์ตอบแทนให้ได้หอพักอัลลอฮ์พี่น้องครับสวยสง่างามโรงเรียนอยู่สบายขึ้นครับพี่น้องทั้งหลายเป็นบททดสอบหมดเลยนะครับพี่น้องฉะนั้นเงื่อนไขก็คืออิซาอัศอบะฮูซอบะรอเมื่อเขาอดเมื่อเขาถูกมุซีบะนะครับมีปัญหาเดือดร้อนเข้ามาทำไงครับสบัดแล้วก็อดทนแล้วก็ขอดุอาต่ออัลลอฮ์เหตุการณ์วันนั้นมีอยู่เรื่องนะครับที่ผมจำได้ก็อยากจะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังขอพักกำลังไม่อยู่เนี่ยพี่น้องแล้วก็มัสยิดมันเป็นติดเป็นตัวอาคารตึกแต่ไอห้องเรียนหลังเก่าของศาสนูเนี่ยพี่น้องครับมันเป็นไม้อยู่นะไฟจากหอพักเนี่ยลามไปกินโรงเรียนที่เป็นม้าอยู่พี่น้องครับผมว่าหมดแล้วอย่าเล่าหมดแล้วผมให้คนหนึ่งตักบีดไม่ใช่อาซานนะตักบีดแต่เขาฟังไม่ใช่เขาก็อาซานเลยพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรผมเห็นไฟพี่น้องครับลามไปกินแล้วฮกกลับเลยพี่น้องนี่เป็นความเมตตาของอัลลอฮฺพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นเสียงตักบีรเนี่ยอัลลอฮ์มันยิ่งใหญ่จริงๆครับพี่น้องฉะนั้นลูกของเราที่เกิดมานี่พี่น้องครับสิ่งแรกที่ควรจะได้ยินก็คือเสียงอาซานที่หูขวาบางคนว่าดิสเก้พี่น้องแต่บรรดาอุลามะส่วนใหญ่บอกว่าให้หูของลูกเราเนี่ยได้ยินคำว่าอัลลอฮ์ก่อนเป็นครั้งแรกเนี่ยได้ยินคำว่าอัลลอฮ์ก่อนเป็นสิ่งแรกทั้งมีบรารักัตไหมมีบรารักัตเยอะมากครับพี่น้องแล้วก็นบีก็สอนต่อไปอีกเมื่อตอนจะตายก็เหมือนกันให้กาลิมาสุดท้ายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะใครที่ได้ยินเสียงกาลิมาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นคำสุดท้ายแล้วก็เสียชีวิตเขาได้ไปสวรรค์ครับพี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นลูกของเราจะดีไม่ดีอยู่ที่พ่อแม่หมดเลยพี่น้องแต่พ่อแม่เอาใจใส่อิสลามพยายามพูดเรื่องอัลลอฮ์รอซูลเข้าหูสม่ำเสมออัลลอฮ์พี่น้องครับยิ่งใหญ่คนที่มีโชคดีเนี่ยนะครับสะอาดได้เนี่ยแปลว่าโชคดีพี่น้องข้อที่หนึ่งให้ขอบคุณอัลลอฮ์เมื่อเขาได้รับเนี่ยมัดอัลลอฮ์เนี่ยมัดมีอะไรบ้างท่านมีบ้านหนึ่งหลังมีอาชีพมีเงินเดือนประจำมีลูกอัลลอฮ์สุขภาพท่านแข็งแรงไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยสามารถถือศีลอดได้ทำบุญได้ยิ้มได้พี่น้องขับรถได้หลีกเลี่ยงจากสิ่งฮารอมได้นี่เป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่และเนี่ยมัดที่สำคัญที่สุดคืออัลอิสลามอัลอีมานอัตตักวาอัลยากีนอิยาซานอิคลาสและสุนนะนบีและเข้าใจอัลกุรอานอ่านอัลกุรอานได้นี่เป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่ปกครองตัวเราไม่ให้อัลลอฮฺตะอาลาเกลียดโกรธครับข้อที่สามนะครับพี่น้องอิซาอัซนะบะเมื่อท่านเนี่ยทำผิดพี่น้องคนโอกาสทำผิดมีไหมมีครับเมื่อทำผิดทำไงครับยอดองความผิดให้ทำครับให้อิสตักฟารอให้รีบขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กลับเนื้อกลับตัวไปหาอัลลอฮ์เลยครับพี่น้องทั้งหลายนี่ท่านนบีแนะนำมาไว้พี่น้องดีหรือไม่ดีพี่น้องนำมาใช้ในชีวิตประจำวันหนึ่งเมื่อท่านได้รับเนี่ยมาโอท่านพี่น้องได้รับเนี่ยมาของอัลลอฮ์เนี่ยทุกนาทีอยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยไม่ได้นึกอ่ะไม่ได้นึกพี่น้องถ้าเรานึกว่าเนี่ยมัดมีอะไรบ้างอัลลอฮ์ที่เรานอนหลับไปเมื่อคืนเป็นเนี่ยมัดตื่นมาทานอาหารสะฮดได้เป็นเนี่ยมัดได้ทานอาหารอร่อยอร่อยเป็นเนี่ยมัดต้องชูกรต้องนึกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ให้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 พี่น้องภรรยาเราเนี่ยเชื่อฟังเราตลอดเวลาไม่เคยทะเลาะกับเราเลยเป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่เราได้ลูกมาลูกก็เชื่อพ่อแม่หมดเลยพี่น้องไปโรงเรียนต้องขับขี่จักรยานไปเนี่ยพี่น้องลูกไม่เคยบ่นสักคำหนึ่งอัลฮัมดุลิลลาห์เป็นเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่พี่น้องมีพ่อตาดีแม่ยายดีพ่อผัวดีอัลลอฮ์พี่น้องแม่ผัวก็ดีหมดเลยถ้าอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการทดสอบเนี่ยพี่น้องครับ
ชุกรต่ออัลลอฮ์ข้อที่สองเมื่อเวลามีปัญหาเกิดทุกคนแม้แต่นบีเองก็อัลลอฮ์ก็ทดสอบนะครับพี่น้องทั้งหลายอัลลอฮ์พี่น้องนบีถูกทดสอบอะไรบ้างพี่น้องเอ้ายกตัวอย่างนะภรรยานบีเสียชีวิตท่านหญิงกอลิยะนบีเสียใจลุงอบูตอลิบนะครับเสียชีวิตนบีเสียใจปีเดียวกันมีเหตุการณ์3รายการเกิดขึ้นกับท่านนบีพี่น้องคดีที่3เรื่อง3ก็คือนบีไปเผยแผ่อิสลามที่เมืองตออิฟญาติพี่น้องนบีมีอยู่3หลังที่นั่นนบีไปถึงบ้านเขาเลยไปขอร้องให้มารับอิสลามมาเป็นคนช่วยปกป้องสนับสนุนกิจการของอัลลอฮ์แทนภรรยาแทนลุงที่เสียชีวิตไปแล้วแต่3หลังนั้นไม่รับปฏิเสธหมดเลยยังไม่พอนะครับพี่น้องพอนบีเดินกลับให้หนุ่มๆให้เด็กหนุ่มๆพี่น้องเอาหินขว้างใส่นบีนบีก็เดินออกมาด้วยเลือดอัลลอฮ์พี่น้องโสมกายนบีหนีออกมาครับพี่น้องมานั่งที่โคนต้นองุ่นปีนี้ปีนั้นน่ะเขาเรียกว่าปีอามุลฮุสนีปีแห่งความสลดเสียใจพี่น้องครับมีคนถามท่านนบีว่าเหตุการณ์ไหนเป็นเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่สุดที่ถูกรังแกมากที่สุดนบีก็เอ่ยถึงเมืองตออิฟนี่แหละหลายครั้งมลาอิกะห์มาแสดงตัวมลาอิกะห์ที่ดูแลภูเขาที่เมืองตออิฟพี่น้องมาแสดงตัวต่อท่านนบีต่อหน้าท่านนบีโดยอ้างว่าอัลลอฮ์เนี่ยสั่งฉันมาให้มาถามท่านนบีว่าเล่นงานเขาไหมเล่นงานเขาไหมที่เขาเอาหินขว้างนบีท่านนบีบอกว่าอ่ะเชิญมาเลกาจะให้ภูเขาเนี่ยสองลูกเนี่ยเดินเข้าหากันแล้วก็คนตรงนี้ตายหมดเลยนบีตอบว่าไม่เอาทำไมครับนี่คนดีไงพี่น้องครับคนดีของอัลลอฮ์เป็นอย่างนี้แหละเขาให้อภัยพี่น้องให้อภัยท่านนบีพูดว่าฉันให้อภัยพวกเขาฟาอินนะฮุมลายะละมูนพวกเขาไม่รู้ว่าการทำลายนบีแกล้งนบีดูถูกนบีเหยียดหยามนบีมีผลลัพธ์อย่างไรในอนาคตเขาไม่รู้พี่น้องนบีให้อภัยนบีก็ขอดุอาอ์ต่ออัลลอฮ์แล้วร้องว่าร้องไห้อยู่นะฉันเนี่ยไม่สามารถนำเอาความรู้อิสลามที่สะอาดบริสุทธิ์ความรู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ความดีที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยไปสอนเขาไม่เข้าใจเพราะฉันอ่อนแอไม่สามารถที่เอาความรู้ความสามารถภาษาที่มีอยู่นี่ไปสอนเขาให้เขาเปลี่ยนใจได้ฉันไม่มีความสามารถอัลลอฮ์จะอภัยโทษให้เขาด้วยอภัยโทษให้เขาด้วยพี่น้องสอนอะไรเราพี่น้องสอนว่านบีเนี่ยเป็นคนไม่ใช่คนธรรมดานะครับพี่น้องแต่หน้าตาเหมือนเรานี่แหละพี่น้องเพราะเขามีอีมานนะพี่น้องครับอีมานเนี่ยช่วยได้หมดเลยครับพี่น้องแล้วต่อมาครับไม่กี่ปีมีคนที่นั่นรับอิสลามทั้งเมืองตออิฟรับอิสลามหมดเลยครับพี่น้องทั้งหลายจนกระทั่งวันนี้พี่น้องถึงวันนี้นี่นะพี่น้องในเมืองตออิฟนี่นะยังบ่นด้วยความเสียใจนึกถึงในอดีตบอกว่าปู่ย่าตายายเราเนี่ยรังแกนบีพวกเขาเสียใจนะพี่น้องบรรดาอุลามะที่เมืองตออิฟยีมีเยอะมากครับพี่น้องเขาเสียใจมากแล้วเขาบ่นสม่ำเสมอว่าปู่ย่าตายายของพวกเราที่เมืองตออิฟนี้เมื่อ 1,400 ปีเคยเอาหินขว้างนบีวิธีแก้ก็คือเราต้องการที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยหันมาเรียนอิสลามมาเข้าใจอัลกุรอานมาเข้าใจซุนนะให้มากขึ้นแล้วก็เราก็ออกไปทำงานศาสนาตับลีกกับผู้คนส่งคนไปออกทำงานศาสนาเพื่อเป็นการชดเชยกับความผิดของปู่ย่าตายายเราได้ทำเรื่องไม่ดีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องได้ข้อคิดอะไรพี่น้องครับเอาความรู้สึกของคนในเมืองตออิฟมาอยู่ที่ประเทศเราได้บ้างไหมล่ะ
อ้าวจังหวัดเราเนี่ยที่มัสยิดเราหมู่บ้านเราเนี่ยพี่น้องเคยตำหนิสุนัขนบีใช่ไหมมีหรือไม่มีมีครับมีหลายแห่งด้วยอิหม่ามประกาศอย่างนี้สุนัขนบีห้ามเข้าสู่เราฉันเวลาจะเรียกก็อย่าเอาพวกวะฮาบีเข้ามาสอนสุนัขในบ้านฉันพี่น้องจะเรียกภาษาอะไรก็ตามเถอะถ้าแอนตี้สุนัขนบีก็ไม่ต่างอะไรกับพี่น้องเมืองตออิฟไม่ให้คำสอนนบีเข้าเมืองตออิฟแล้วต่อมาอัลลอฮ์เปิดใจเขาว่าแล้ววันนี้พี่น้องตออิฟยังเสียดายยังบ่นว่าตอยอเราปู่ย่าตายายเรานี่ไม่ดีเลยเอาหินขว้างนบีอยู่วันนี้หมู่บ้านเราเนี่ยเคยด่านบีอยู่ถึงจะไม่ได้เอาหินขว้างนบีตัวคำพูดเนี่ยเขาเรียกว่า hate speech พูดตำหนิสุนัขนบีพี่น้องครับทำไมเราไม่ส่งลูกหลานเขาเรียนศาสนานึกถึงอดีตสิครับพี่น้องตัวย่าตายายเราเนี่ยเคยปฏิเสธสุนัขนบีแต่วันนี้เราเข้าใจอิสลามเพิ่มขึ้นทำไมเราไม่เสียใจพี่น้องบางคนเนี่ยยังยิ้มได้ยังหัวเราะได้ว่าฉันชนะแล้วนะที่ไม่เอาสุนัขนบีเข้าครองฉันชนะแล้วนะที่ไม่เอาสุนัขนบีเข้ามัสยิดฉันชนะแล้วนะที่ไม่เอาสุนัขนบีเข้าบ้านฉันพี่น้องพูดทำไมที่ผมพูดอย่างนี้เพราะมีบางท่านเนี่ยโทรศัพท์มาคุยเล่าให้ผมฟังมีอิหม่ามอยู่คนหนึ่งพี่น้องก็เรียนสุนนะแล้วก็เข้าใจสุนนะบรรดามะมูมกรรมการสุเราพี่น้องรวมตัวกันแอนตี้อิหม่ามคนนี้และอิหม่ามคนนี้ผลสุดท้ายก็ต้องลาออกจากตำแหน่งอิหม่ามพี่น้องเพราะอะไรครับเพราะเรียนสุนนะนบีเอาสุนนะนบีมาใช้แล้วก็พยายามจะอบรมญาติพี่น้องอัลลอฮ์พี่น้องไม่รู้ว่าใครเป่าหูให้เกลียดสุนนะนบีพี่น้องครับในเดือนรอมฎอนนี่ห้ามโกรธนะเวลาโกรธให้ว่าอย่างนี้อาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมว่าได้มั้ยพี่น้องได้ครับพี่น้องฉันขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นจากชัยฏอนที่ถูกสาปแช่งพี่น้องทั้งหลายครับพี่น้องครับอ่านกุรอานในเดือนรอมฎอนเยอะๆพี่น้องทั้งหลายนะครับอ่านกุรอานมีอยู่2อย่างหนึ่งอ่านกุรอานเพื่อให้จบเป็นเล่มเพื่อให้จบในสมัยนบีเนี่ยผมพยายามมันเอาซอฮาบะห์นบีมาอะไรมานำเสนอให้ท่านเห็นนะครับว่าซอฮาบะห์นบีบอกกับท่านนบีบอกว่าฉันสามารถอ่านกุรอานจบ1วัน1เล่มวันละจบละจบฉันอ่านสบายมากนบีตอบโอ้โหมากไปบางคนบอกว่าฉันสามารถอ่านได้3วัน1จบนบีว่าเยอะไปฉันบางคนเสนอฉันสามารถอ่านอาทิตย์ละ1จบนบีว่ามันก็เยอะไปอ่ะบางคนฉันสามารถอ่านเดือนละ1จบก็มีคนเสนอกันเยอะโอ้ฉันมีความสามารถทําฉันนบีเอางี้ที่ดีที่สุดนะเดือนละ1จบดีที่สุดนี่อ่านกุรอานเพื่อให้จบเล่มจบเล่มพี่น้องถ้าเดือนละ1จบนี่อ่านอย่างงี้ครับพี่น้องหลังนมาทั้งหมดหลังนมาซุบฮ์2ใบหลังนมาซุฮร์อีก2ใบหลังนมาอัสรีอีก2ใบหลังมักริบอีก2ใบหลังอิชาตะรอวีจบแล้วมาอ่านที่บ้านอีก2ใบก็1ยุสพอดีหน่อยพี่น้องครับ2ใบ2ใบ2ใบ5 5ครั้งเท่าไหร่นะครับผมเช็คดูแล้วนะครับ1ยุสสบายๆเลยแล้วก็ถ้าเดือนนึงเท่าไหร่พี่น้องครับอัลลอฮ์พี่น้องก็เดือนมันก็30วันก็1เล่มพอดีไงพี่น้องนี่อ่านเพื่อให้จบเล่มมีผลบุญตอบแทนจากอัลลอฮ์และอีกอย่างนึงอ่านเพื่อหาความรู้อ่านเพื่อหาความรู้พี่น้องอย่าอ่านเยอะอ่านทีละ 3-4 อายะห์พออย่างที่ผมสอนตัฟซีรผ่านทีวีเนี่ยผมสอนแค่3อายะห์4อายะห์พี่น้องพอได้ครับเพื่อให้พี่น้องได้เข้าใจง่ายๆดูคำแปลของมันพี่น้องครับนี่แหละพี่น้องการอ่านกุรอานที่มีบรรยากาศกับพี่น้องทั้งหลายพี่น้องครับเดือนรอมฎอนงานที่ต้องทำอีกอย่างหนึ่งก็คือซอบัต
ซอบาตเนี่ยเป็นอามันที่ประเสริฐที่สุดนะครับพี่น้องแล้วก็อามันอันนี้เนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้ทุกคนนะมันต้องให้ผ่านการขอด้วยนะขออย่างนี้รับบานาอัฟริกอะลัยนาซับรอรับบานาอัฟริกอะลัยนาซับรออัลลอฮ์พี่น้องครับโอ้อัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้แก่เราเรื่องอดทนอัฟริกอะลัยนาโปรดประทานให้แก่เราเจาะจงให้แก่เราซับรออดทนต้องขอเป็นพิเศษนะครับพี่น้องทั้งหลายท่านไม่ขอเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ให้นะพี่น้องนะอัลลอฮ์ก็ให้อยู่แล้วซอบัตเนี่ยมีทุกการทุกคนแหละพี่น้องแต่ว่าซอบัตตอนไหนล่ะพี่น้องถ้าไม่มีปัญหาเกิดขึ้นซอบัตก็ไม่มีประโยชน์พี่น้องมันต้องซอบัตตอนมีปัญหาเกิดขึ้นนั่นแหละเรียกว่าซอบัตที่มีบารอกัตซอบัตที่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ฉะนั้นต้องขอนะร็อบบานัฟริกอะลัยนาซอบรอร็อบบานัฟริกอะลัยนาซอบรอโอ้พระผู้อภิบาลของเราเอ๋ยโปรดประทานให้แก่เราความอดทนเป็นกรณีพิเศษให้กับตัวเราพี่น้องครับขอดุอาท่านพี่น้องมีบารอกัตในชีวิตเยอะๆมีริสกีที่ฮาลาลเพิ่มพูนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะมีอีหม่านที่มั่นคงมีตักวามียะกีนมีอิห์ซานมีอิคลาสมีซุนนะห์นบีกำกับชีวิตและมีลูกหลานที่ซอแล้วไว้ขอดุอาให้ท่านและทุกคนในครอบครัวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์قال يا قوم إني لكم نذير مبين يا قوم إني لكم نذير مبين